สวัสดีครับผมชื่อนายทิติกรสนธินะครับนะคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมคุ้นครับตอนมาคราวที่แล้วยังเป็นเด็กชายอยู่ใช่ป่ะครับยังไม่เป็นนายเลยตอนนี้เขาภูมิใจมากเขาพูดเลยฮาร์ดเป็นนายแล้วครับคราวที่แล้วมากับพ่อเปล่าครับนั่นใช่ไหมพ่อนึกออกแล้วที่พ่อที่พ่อแย่งลูกกินหมดอ่ะเป็นนักดนตรีครับเล่นดนตรีอะไรได้บ้างลูกฮาร์ดตอนนี้ก็เล่นกีตาร์ครับเบสคีย์บอร์ดครับแล้วก็แซกโซโฟนครับเป่าได้นิดหน่อยครับโอ้แล้วถนัดที่สุดคืออะไรครับถนัดที่สุดนี่เป็นกีตาร์ครับเล่นครั้งแรกตอนกี่ขวบกีตาร์10ขวบครับผมฮะทำไมตอนนั้นถึงอยากเล่นกีตาร์ที่อยากเล่นกีตาร์นี่เพราะว่าผมชอบวงดนตรีวงนึงมากเลยครับวงอะไรครับชื่อวงว่า XJAPAN ครับโอ้โหฮาร์ดจะร้องเพลงอะไรลูกวันนี้กลับคำสาลาครับมาฟังน้องฮาร์ดกันก่อนกับคำสาลาคำสั้นๆที่ความยาวมันบอกถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้สาว่ายังออกมาหัวโตบ่นอเรื่องเหมือนนี้ไอ้สิบอกคือต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หักเฮาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนคนดีของอ้ายแต่กี่แต่ก่อนฮักกันซ้ำได้อยากให้ลองตรองดูสักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าเฝ้าบ่ต้องปะกันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายหยุดเอาไว้เศร้าเอาเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะเกียกตะก่อนฮักกันซ้ำได้อยากให้ลองตรองดูสักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าเฝ้าบ่ต้องปะกันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลาน่ารักมากเป็นนานๆทีจะเห็นแบบนักร้องร้องแล้วมีแม่สองคนเต้นอยู่อ้าวฟังคอมเมนต์จากทางนู้นดีกว่าลูกเก่งมากเลยลูกร้องเพลงละเอียดมากเลยนะอันนี้เก็บรักษาไว้เลยนะฮาร์ดแต่ทีเนี้ยเรื่องการร้องเพลงอะป้าตั๊กไม่อยากจะติอะไรแต่พี่ลงเนี่ยนะเขามีสิ่งที่อยากจะแนะนำฮาร์ดมากเลยเพราะว่าเห็นว่าฮาร์ดเนี่ยรูปหล่อร้องเพลงดีเนี่ยแต่มันมีบางอย่างที่ต้องแก้ไขมันมีข้อติที่ตัวบุคลิกของหนูอะคืออันนี้ถ้าหนูกลับไปแก้หรือหนูไม่รู้ตัวสมมติว่าหลังจากนี้ไม่รู้ตัวหรือเวลาพูดไปแล้วหนูอาจจะหยุดทำก็ได้พอหยุดทำปั๊บเนี่ยเอ้ยแล้วตอนไหนวะที่แบบหนูกลับไปดูเวลาออนแอร์แล้วหนูจะทำทั้งตลอดเลยที่หนูออกมาก็คือหนูจะเปลี่ยนมืออยู่ตลอดเวลาแล้วอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคืออย่างเงี้ยเปลี่ยนอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนอะไรหรือเปล่าอย่างนี้คืออาการของคนไม่มั่นใจ
หนูจงมั่นใจเถอะว่าพ่อสอนหนูมาถูกทางแล้วหนูมีดีอยู่ในตัวนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยร้องอะไรก็แล้วแต่ขึ้นเราเป็นลูกศิลปินเพราะฉะนั้นขึ้นมาบนเวทีจับไมค์แล้วเนี่ยถือว่าเราทำเต็มที่นะลูกเพราะว่าการปล่อยเสียงออกมาเนี่ยวันนี้มันยังไม่เต็มที่แต่พี่เอเห็นในความตั้งใจของหนูนะก็หนูถูกฝึกมาแบบนี้แล้วฝึกมารู้เลยว่าพ่อสอนมาเทรนมาดีมากนะลูกเพราะฉะนั้นเอาไปต่อยอดเมื่อจับไมค์ขึ้นเวทีแล้วลูกยังไงผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกว่ากันเลยแต่อีกอย่างนึงการร้องเพลงคือการสื่อสารเข้าใจไหมคะลูกเพราะฉะนั้นฮาร์ทต้องสื่อสารเรียกว่า eye contact เนี่ยจะต้องมองคนแต่ว่าฮาร์ทอ่ะก้มมองพื้นตลอดเลยลูกเนี่ยนะเสียดายบางทีบางเพลงหนูร้องได้อารมณ์ไงแต่ว่าพี่ไม่สามารถมองหน้าหนูได้ว่าหนูสื่ออะไรยังไงเสียดาย2 อันนะไปแก้ให้ป้าตั๊กนะ